สบายดีเนาะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาบึงเทคนิคในการไปโพส Gmail ของ vivo เนาะซึ่งว่าอ่าวิธีนี้เนาะสามารถที่จะใส่ได้กับหลายรุ่นกันอยู่เนาะบว่าจะเป็น vivo y2 0 y2s 0เนาะ y21 0หรือว่า y21 ต่างๆเนาะก็สามารถที่จะใส่เทคนิคนี้ได้กันเลยนะฮะ ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปรขง้งต่อไปด้วยนะฮะ,ะก่อนอื่นเนาะให้เราไปเสือ่อม wifi เนาะเพื่อที่จะ,ะเหตให้โทรศัพท์ของเราสามารถที่จะต่อเน็ตได้เนาะ,ะหลังจากที่เราเสือ่อม wifi แล้วเนาะให้เรามากดปู่ใหม่ตัวนี้เนาะ,ะถ้ามันเป็นแบบนี้เนาะแสดงว่ามันบ่สามารถที่จะ เปิดการอนุญาตหรือว่าปฏิเสธการเข้าถึงไมเนาะตัวนี้ให้เฮามาเปิดท็อกแบ็กตัวนี้เนาะอ่ายุสท็อกแบ็กหลังจากนั้นเนาะให้เฮามาวาตตัว L แบบนี้เนาะอ่าไปที่ท็อกแบ็กเซตติ่งหรือว่าการตั้งค่าท็อกแบ็กหลังจากนั้นไปที่อ่าตัวนี้เนาะไปที่เซตติ่งหลังจากนั้นกดโยกสวิต์ตัวท็อกแบ็ก คีย์บอร์ดตัวนี้เนาะ,ะหลังจากนั้นกดย้อนกลับอีกเท่านึงเนาะ,อ,ะอันนี้กดออโลเนาะหรือว่าอนุญาตน,นั่นเองอันนี้ให้เฮากดปิดท็อกแบกเนาะหลังจากที่เฮามาเปิดแป้นพิมพ์ตัวนั้นสำเร็จแล้วเนาะให้เฮามากดปิดท็อกแบกเนาะย้อนกลับอีกเท่านึงเนาะแล้วก็กดสตาร์ทเนาะไปที่การตั้งค่าของ Wi-Fi เนาะ อ่าคือในการปลดล็อกเนาะ Gmail เนาะแต่ละรุ่นเนาะหรือว่าแต่ละเวอร์ชันของอ่าโทรศัพท์เนาะมันจะบ่คล้ายคือกันเนาะแต่ว่ามันจะมีจุดที่ว่าคล้ายๆคือกันเนาะอ่าเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเนาะอ่าผู้ใดเนาะที่ว่าไ่เข้าใจเนาะก็อย่าลืมเนาะอ่าคอมเมนต์ไว้เนาะอันนี้ให้เฮาอ่าบอกว่า อ่า uh, open setting เนาะหรือว่าเปิดการตั้งค่านั่นเองฮะไปที่อ่า uh, การตั้งค่าแล้วก็ไปที n ฟ clone เนอาแล้วก็กด a อร์ e เนาะไปคลิกทีอันนี้คืออุปกรณ์เครื่องใหม่เนาะอะ่าหลังจากนั้นเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาเนอะ,อะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก็ทำการดาวน์โหลดอ่าเอิน้นมาไปดาวน์โหลดคิวช็อ t คัทเนาะ คลิก s h o r t ัดไปดาวน์โหลดที่ google chrome เนอะ,อะกดเข้าไป google chrome พิมพ์คำว่า vnrom เนอะตัว v ตัว n ตัว o ตัว r เนอะแล้วก็ตัว m เนอะ vnrom หลังจากนั้นกดถัดไปเนอะทีนี้ให้เรามาดาวน์โหลด อ่าควิกช็อตคัตเมเกอร์เนาะตัวนี้เลยเนาะอ่าควิกช็อตคัตเมเกอร์ตัวนี้กดดาวน์โหลดแล้วหลังจากนั้นให้เขาทำการติดตั้งลงเครื่องเนาะอ่ารอทาแป๊บนึงเนาะมันกำลังติดตั้งเนาะถ้ามูเพื่อนคนใดเนาะที่ว่าเนาะมีปัญหาอ่าข้างคาใจเนาะอะไรก็อย่าลืมเนาะคอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวเขาจะตอบ ทุกคนกันเลยเนาะอ่าหลังจากนั้นให้เขามาเปิด e share เนาะก็คือเป็นอ่าโปรแกรมส่งข้อมูลหรือว่าคัดลอกโทรศัพท์ต่างๆเนาะของ vivo นั่นเองเนะฮะอันนี้ให้เขามากดอุปอันนี้คืออุปกรณ์เครื่องเก่าเนาะหลังจากนั้นไปที่ android แล้วก็ทำการอนุญ,ญาตอ่าต่างๆเนาะทีนี้เขาก็นำโทรศัพท์ เครื่องที่ว่าติดลลอกมาสแก,กนเนาะเครื่องเก่าของเฮาเนะแล้วก็ทําการรอท่ามันกับซเอมเชื่อมต่อกันเนาะตัวนี้มันจะมีหลายๆแอปอให้เฮาเลือกเพื่อที่จะขัดหลอกข้อมูลเนาะหรือว่าส่งแอปตัวนี้ไปให้อีกโทรศัพท์น้อยหนึ่งเนาะ ไปทีแอปเนาะหลังจากนั้นคลิกไปทีคิวช็อตค t c u t Maker ตัวนี้แล้วก็ทำการปลดรหัสเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่เนอะไปที่ g o i t เพื่ออนุญาตหลังจากนั้นเนะโทรศัพท์ของเฮาก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วก็ทำการติดตัง้งโดยอัตโนมัติเนาะไปทีประวัติการ อขัดลอกหนอ่อไปที่ Open อ่าหลังจากนั้นพิมพ์คำวา่าหน่อ factory reset หน่อ่าพิมพ์วา่า factory e reset หน่อ f a c e น t o r y หน่อ่า factory reset ตัวนี้ไปกดตัวที่ซองอหลังจากนั้นกด ลันเลยอ่ะมากดตัวที่3ตัวนี้เนาะแล้วก็ทำการ back to menu เนาะ back to home เนาะอ่าเพียงเท่านี้เนาะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะสำหรับการปลดล็อก gmail อ่า vivo ทุกรุ่นกันเลยเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะ